hi i'm casey i'm recovering and this is my brave my journey with mental illness began at age 12 from ages 14 to 33 i went to every treatment center in and around charlotte and was on every medication they came out with um, and had every diagnosis starting with clinical depression and ending with schizoaffective disorder <thefe�> <the�> ตอนอายุ5ขวบเธอเริ่มมีอาการปวดหัวอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทราบสาเหตุตอนอายุ7ขวบเธอเริ่มมีความคิดสับสนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เธอมีความบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างชัดเจนตอนอายุ12ปีเธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางจิตช่วงเวลา10กว่าปีหลังจากนั้นเธอก็ตรเวนไปพบแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเพื่อรักษาอาการในระหว่างนั้นเธอเคยแต่งงานและให้กำเนิดลูกสาวชื่อแมรี่ แต่ด้วยอาการของโรคที่ทําให้ตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเธอจึงไม่สามารถดูแลลูกสาวด้วยตัวเองได้ตามปกติเคซี่จึงต้องเอาลูกสาวไปให้แม่ของตัวเองช่วยเลี้ยงดูแต่สิ่งที่ทําให้เคซี่เจ็บปวดยิ่งกว่านั้นก็คือแมรี่ลูกสาวของเธอต้องประสบกับฝันร้ายของชีวิตที่ยากลำบากยิ่งกว่าเธอสวัสดีครับทุกคนที่นี่คือรายการสำนักสืบลับ วันนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องราวที่เธอต้องประสบพบเจอเรื่องราวเกิดขึ้นที่เมืองชาร์ลอตของสหรัฐอเมริกานี่เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐนอร์ทแคโรไลนาและยังเป็นศูนย์กลางการธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของอเมริการองจากนิวยอร์กมีบริษัท7แห่งที่ติดอันดับ f o r t จูนไฟ0ตั้งอยู่ในเมืองชาร์ลอตและแมรี่คอลินตัวละครหลักของเรื่องราวในวันนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่ทันสมัยแห่งนี้ แมรี่เกิดในวันที่6กรกฎาคมปี1999ตอนอายุ3ขวบเธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคตีจอรดที่เกิดจากการหายไปของคโครโมโซมตำแหน่งที่ 22q 11.2นี่เป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบได้น้อยมากอีกชนิดหนึ่งในจำนวนคน4 0 0 0ถึง6,000คนอาจจะมีคนที่เป็นโรคนี้แค่1คนแมรี่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้เธอต้องประสบกับความยากลำบากในแบบที่คนทั่วไปไม่สามารถจินตนาการได้มาตั้งแต่เด็ก เธอมีการเติบโตทางสติปัญญาค่อนข้างช้าเธอเพิ่งเริ่มพูดได้อย่างช้าๆตอนอายุหกขวบขณะเดียวกันแมรี่ก็มีอาการพูดติดอ่างขั้นรุนแรงยากที่จะพูดออกมาเป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้และถึงแม้แมรี่จะเติบโตมาจนอายุ20ปีเธอก็ยังต้องการความช่วยเหลือหลายๆด้านในการดำรงชีวิตประจำวันเธอสามารถบวกลบเลขแบบง่ายๆได้แต่การคำนวณว่าต้องได้เงินถอนเท่าไหร่หลังจากซื้อของเสร็จก็ยังเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับเธอ เธอจดจำทิศทางแทบไม่ได้และมักจะหาทางกลับบ้านไม่ถูกดังนั้นเธอจะไม่กล้าออกไปไหนไกลและไม่สามารถหัดขับรถได้ถึงแม้จะใช้ชีวิตยากลำบากแต่แมรี่ก็ไม่เคยท้อเลยเธอเรียนภาษามือมาตั้งแต่เด็กเพื่อชดเชยความบกพร่องด้านการพูดเธอรักการใช้ชีวิตของตัวเองและชื่นชอบแฟชั่นเธอมักจะออกแบบเสื้อผ้าให้ตัวเองเธอชอบดนตรีหลังเลิกเรียนก็มักจะหาเวลาไปเรียนกีตาร์ เธอชอบกินอาหารรสอร่อยโดยเฉพาะซูชิเธอถึงขั้นหัดใช้ตะเกียบเพื่อการนี้เลยด้วยคนรอบตัวเธอต่างบอกว่าแมรี่เป็นเด็กที่ไร้เดียงสาและมีจิตใจบริสุทธิ์ทุกคนต่างก็ชื่นชอบรอยยิ้มที่น่าดึงดูดใจของเธอหลังเรียนจบไฮสคูลแมรี่เคยคบหากับหนุ่มเวียดนามที่ชื่อลาวีฝามอยู่ระยะหนึ่งลาวีโตกว่าแมรี่หปีทั้งสองคนเคยเรียนไฮสคูลที่เดียวกันโดยรู้จักกันผ่านทางเว็บบอร์ดของโรงเรียน 2ปีหลังจากความสัมพันธ์นี้สิ้นสุดลงลาวี่ก็ไปคบกับแฟนใหม่ที่ชื่อเคลลี่ลาเวรีเคลลี่เกิดในปี1995อายุมากกว่าลาวี่3ปีพอเธอรู้ว่าแฟนหนุ่มเคยคบกับแมรี่เคลลี่ก็อิจฉาแมรี่มากเธอเริ่มคุกคามแมรี่ทางออนไลน์บางครั้งก็ส่งข้อความเชิงดูหมิ่นและประชดประชันเช่นไม่มีใครอยากคบกับเธอหรอกถ้าฉันเป็นเธอฉันจะรีบหลบซ่อนตัวให้เร็วที่สุด เหมือนกับจะบอกว่าแมรี่เป็นคนน่ารังเกียจแต่ต่อมามีอยู่วันหนึ่งจูจูเคลลี่ก็เปลี่ยนท่าทีเธอเป็นฝ่ายมาขอโทษแมรี่พร้อมกับบอกว่าอยากเป็นเพื่อนกับเธอแมรี่ที่มีจิตใจดีก็ตอบรับด้วยความดีใจเคลลี่บอกว่าตนเองกับแมรี่น่าจะไปฉลองกันสักหน่อยในช่วงสุดสัปดาห์เด็กสาวสองคนจะได้ช่วยกันแต่งหน้าแต่งตัวตอนกลางวันแล้วตอนกลางคืนก็ดูหนังสยองขวัญด้วยกัน โดยให้ไปที่อพาร์ตเมนต์ของเคลลี่แล้วเคลลี่ยังสัญญาว่าจะซื้อซูชิที่แมรี่ชอบกินที่สุดมาให้ด้วยพ่อแมรี่ได้ฟังเช่นนั้นก็รับปากโดยไม่ลังเลแต่คนที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์อย่างเธอก็นึกไม่ถึงว่างานเลี้ยงฉลองที่ตัวเองจะไปตอนสุดสัปดาห์แท้จริงแล้วไม่ใช่งานปาร์ตี้แต่เป็นงานรื่นเริงอันเจ็บปวดสำหรับเธอที่มีคนตั้งใจวางแผนไว้อย่างดีวันเสาร์ที่28มีนาคมปี2020 คือวันที่ทั้งคู่นัดว่าจะเลี้ยงฉลองกันถึงแม้จะนัดกันในช่วงบ่ายแต่แมรี่ก็รู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าแล้วเธอแต่งหน้าทำผมและรอคอยจะไปงานเลี้ยงช่วงบ่ายแต่มีอาคุณยายของแมรี่กลับรู้สึกเป็นห่วงมากในฐานะผู้ปกครองของแมรี่เธอเตือนหลานสาวว่าอย่าไปเลยเหตุผลแรกคือแมรี่มีภาวะปกครองของการรู้คิดเธอหาทางกลับบ้านเองได้ยากเหตุผลรองลงมาคือ มีอากลัวว่าแมรี่จะหลงทางหรือเจอคนไม่ดีระหว่างทางกลับบ้านเหตุผลต่อมาคือในวันที่28มีนาคมปี2020เป็นวันที่ผู้ว่าการรัฐประกาศล็อกดาวพอดีเนื่องจากตอนนั้นสถานการณ์โควิดในอเมริกามีการระบาดอย่างรุนแรงแล้วรัฐบาลจึงแนะนำให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันหลีกเลี่ยงการเดินทางและพยายามอยู่บ้านให้มากที่สุดมีอาจึงกังวลว่า หากหลานสาวออกไปข้างนอกก็อาจจะเสี่ยงติดเชื้อไวรัสแต่แมรี่ที่อายุยังน้อยก็คิดง่ายมากเธอคิดว่างานเลี้ยงฉลองกับเพื่อนจะยกเลิกไม่ได้เธอจะพกโทรศัพท์ไปด้วยพร้อมทั้งเปิดแชร์โลเคชันไว้และจะคอยติดต่อหาคุณยายเรื่อยๆเธอไม่รู้จักทางแต่เคลลี่จะเรียกแท็กซี่ให้มารับแล้วเธอก็ไม่กลัวโรคระบาดเพราะเธอจะใส่หน้ากากอนามัยมีอาห้ามหลานสาวไม่ได้จึงต้องยอมให้เธอไป ตอนบ่าย2องโมงครึ่งมีอามองแมรี่เดินขึ้นรถแท็กซี่ในตอนนั้นเธอคงนึกไม่ถึงว่าการบอกลากครั้งนี้จะเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายของทั้งสองคนคืนวันนั้นมีอาโทรศัพท์หาหลานสาวหลายครั้งแต่แมรี่ก็ไม่รับสายและไม่ตอบข้อความเลยวันรุ่งขึ้นตอน6โมง54นาทีมีอาก็ยังติดต่อหลานสาวไม่ได้เธอจึงส่งข้อความไปหาเคลลี่เพื่อให้เธอบอกแมรี่ให้โทรศัพท์กลับมาหาที่บ้าน แต่เคลลี่ก็ไม่ตอบข้อความเธอหลังจากนั้นไม่นานลาวี่แฟนหนุ่มของเคลลี่ก็โพสต์คลิปจํานวนหนึ่งลงในโซเชียลมีเดียในคลิปเป็นภาพที่แมรี่กับเคลเคลี่กำลังสนุกสนานอยู่ด้านหลังเขาและลาวี่ยังบอกด้วยว่าเขาสั่งอาหารไวใ้ให้หญิงสาวทั้งสองคนเป็นเมนูซูชิที่แมรี่ชอบมากที่สุดพวกเขาหัวเราะอย,ย่างมีความสุขและเดินเข้าไปในลิฟต์ของอาพาร์ตเมนต์ในคลิปเคลลี่ยังช่วยจัดทรงหมวกให้แมรี่ด้วยพวกเขาดูมีความสุขมาก มีอาที่ได้เห็นคลิปก็โทรศัพท์หาแมรี่อีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับกลายเป็นว่าโทรศัพท์ปิดเครื่องอยู่มีอาคิดว่าโทรศัพท์ของแมรี่อาจจะแบตหมดแต่เมื่อได้เห็นคลิปที่หลานสาวอยู่กับเพื่อนๆเธอก็วางใจไปได้เปราะหนึ่งในตอนนั้นเธอเองก็มีธุระสาคัญที่ต้องไปจัดการเธอต้องไปซื้อของใช้ตุนไว้ความร้ายแรงของโรคระบาดส่งผลให้มีคนแน่นซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกคนต่างก็เข้าแถวเพื่อเข้าไปแย่งซื้อสินค้า มีอาก็ตัดสินใจไปเข้าแถวด้วยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตหลังจากนั้นหลังจากทำทุระวุ่นวายมาทั้งวันเวลาล่วงเลยมาถึงตอนหนึ่งทุ่มครึ่งแมรี่ก็ยังไม่กลับบ้านมีอาจึงส่งข้อความไปหาแคลลี่อีกครั้งโดยบอกว่ามีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นที่บ้านให้แมรี่รีบโทรกลับมาแต่แคลลี่ก็ยังไม่ตอบข้อความเช่นเคยผ่านไปอีกหนึ่งคืนจนกระทั่งมาถึงวันจันทร์ที่30มีนาคม มีอารู้สึกว่าเธอรอไม่ได้อีกต่อไปแล้วเธอต้องไปตามแมรี่กลับมาด้วยตัวเองแต่ปัญหาก็คือเธอไม่รู้ที่อยู่ของเคลลี่แต่ยังดีที่โทรศัพท์ของแมรี่เปิดแชร์โลเคชันเอาไว้ตลอดมีอาจึงดูจากตำแหน่งสุดท้ายที่โทรศัพท์ของแมรี่ปรากฏอยู่จนพบชุมชนที่เคลลี่กับลาวีอาศัยอยู่ชุมชนนี้มีชื่อว่าเดยาสเป็นชุมชนสมัยใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานในชุมชนมีสระว่ายน้ำ ห้องฟิตเนสและโซนเล่นเกมด้านนอกยังมีรั้วล้อมรอบด้วยดูหรูหราและปลอดภัยมากถึงแม้มีอาจ,จะไม่มีคีย์การ์ดแต่เธอก็เดินตามคนอื่นจนเข้าไปในชุมชนได้หลังจากวนดูอยู่แถวตู้จดหมายในที่สุดเธอก็พบตู้จดหมายที่แปะชื่อของเคลลี่มีอาดูหมายเลขบนตู้จึงรู้ว่าเคลลี่กับลาวี่พักอยู่ห้องหมายเลข307มีอาเคาะประตูห้องอยู่นานเคลลี่ก็ยังไม่เปิดประตู มีอาจึงโมโหและตะโกนเสียงดังอยู่ด้านนอกเธอบอกว่าเธอรู้ว่ามีคนอยู่ข้างในให้เคลลี่รีบเปิดประตูถ้าไม่เปิดเธอจะเรียกตำรวจมาซึ่งหมายนี้ก็ใช้ได้ผลเพียงไม่นานลาวีก็มาเปิดประตูเมื่อเจอกับคำถามของมีอาลาวีกับเคลลี่ก็บอกว่าแมรี่ไม่อยู่ในอาพาร์ตเมนต์เธอออกไปตั้งแต่หลายชั่วโมงก่อนแล้วมีอาไม่เชื่อเธอบอกว่าหลานสาวไม่รู้จักทางไม่มีทางออกไปได้คนเดียวแน่นอน เธอขอเข้าไปดูในอพาร์ตเมนต์ทั้งสองคนก็ยอมให้เข้าไปที่นี่เป็นอพาร์ตเมนต์แบบสองห้องนอนพอเข้าไปด้านในฝั่งซ้ายคือห้องครัวฝั่งขวาคือห้องนอนห้องแรกกับห้องน้ําเมื่อเดินผ่านห้องรับแขกเข้าไปก็จะเจอห้องนอนอีกห้องอยู่ด้านในสุดซึ่งเป็นห้องนอนหลักพอมีอาเดินมาถึงหน้าห้องนอนหลักเธอก็พบว่าประตูห้องนี้ล็อกอยู่เคลลี่กับลาวีไม่ยอมให้เธอเข้าไปโดยบอกว่านี่เป็นพื้นที่ส่วนตัว มีอาหาแมรี่ไม่พบก็ยิ่งรู้สึกไม่สบายใจเธอคิดว่าแมรี่ต้องประสบเหตุร้ายแน่ๆมีอาแจ้งข่าวเรื่องที่แมรี่หายตัวไปให้คนในครอบครัวรับรู้หลังจากทุกคนช่วยกันตามหาในบริเวณใกล้เคียงอยู่หลายชั่วโมงท้ายที่สุดจึงโทรศัพท์แจ้งความว่าแมรี่หายตัวไปหลังจากตำรวจได้รับแจ้งก็ส่งตำรวจนายหนึ่งไปยังที่พักของเคิลลี่หลังจากเคาะประตูอยู่นานแล้วไม่มีคนตอบรับ ตำรวจในนี้ก็จำต้องกลับไปที่สถานีตำรวจเนื่องจากไม่มีหมายคน้นตอนห้าทุ่มของวันนั้นมีอาที่กำลังร้อนใจโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจอีกครั้งมีอาบอกว่าหลานสาวของเธอหายตัวไป3ามวันแล้วแมรี่มีภาวะบกพร่องของการรู้คิดจึงไม่มีทางออกจากอาพาร์ตเมนต์ของเคลลี่มาตามลำพังแน่นอนเธออยากขอให้ตำรวจไปตรวจคน้นตำรวจก็แสดงความเข้าใจในประเด็นนี้พวกเขารับปากมีอาว่า เช้าวันรุ่งขึ้นจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบมีอานอนไม่หลับทั้งคืนฟ้ายังไม่ทันสว่างเธอกับเคซี่ที่เป็นแม่ของแมรี่ก็รีบไปรอตำรวจอยู่ที่หน้าอาพาร์ตเมนต์เมื่อตำรวจมาถึงมีอากับเคซี่ก็ตามตำรวจไปที่ห้อง307เป็นครั้งที่สองพอลาวี่เปิดประตูเขาก็บอกว่าตำรวจไม่มีหมายคน้นเขาจึงไม่อนุญาตให้ตำรวจตรวจคน้นหลังจากเจราจาก,กันแล้วสุดท้ายเขาก็ยอมให้เคซี่เข้าไปสำรวจดูแค่คนเดียว โดยให้ตำรวจกับมีอารออยู่หน้าประตูเคซี่เข้าไปสำรวจดูอาพาร์ตเมนต์อย่างละเอียดพอเธอเดินมาถึงห้องนอนหลักคราวนี้ลาว่ยอมเปิดประตูให้เคซี่เห็นคนคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงโดยมีผ้าห่มคลุมปิดศีรษะอยู่จึงเห็นหน้าไม่ชัดลาวี่บอกว่าเคลลี่กำลังหลับอยู่ไม่อยากให้เคซี่รบกวนจนทำให้เธอตื่นหลังจากเคซี่สำรวจดูแล้วก็ยังหาลูกสาวไม่เจอในตอนนั้นแมรี่หายตัวไปแล้วสี่วันเต็ม เมื่อไม่รู้จะทำยังไงทางครอบครัวของแมรี่จึงบอกว่าต้องการขอดูกล้องวงจรปิดแถวชุมชนเพื่อดูว่าแมรี่ออกไปจากอพาร์ตเมนต์จริงหรือเปล่าแต่ตำรวจกลับบอกว่าถ้าไม่มีหมายคน้นตำรวจก็ไม่มีสิทธิ์ขอดูกล้องวงจรปิดของทางชุมชนได้อีกทั้งในตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่มีเบาะแสมากพอที่จะขอหมายค้นได้ในเมื่อตำรวจช่วยไม่ได้มีอากับเคซี่จึงต้องไปติดต่อ,อนิติบุคคลของชุมชนด้วยตัวเอง ท้ายที่สุดนิติบุคคลก็ยอมให้ครอบครัวของแมรี่ตรวจดูกล้องวงจรปิดแต่น่าเสียดายที่ตอนนั้นตรงกับวันที่1เมษายนแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดของเดือนมีนาคมถูกระบบเขียนทับโดยอัตโนมัติไปแล้วซึ่งรวมถึงข้อมูลภาพของวันที่28มีนาคมด้วยจากความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีอากับเคซี่จึงรู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิมพวกเธอไปแจกใบปลิวและสอบถามคนแถวนั้นทุกวัน มีอายืนยันว่าแมรี่ไม่ได้ออกจากอาพาร์ตเมนต์ของเคลลี่แน่นอนเคลลี่กับลาวีจะต้องทำเรื่องน่ากลัวบางอย่างกับแมรี่แน่ๆมีอากับครอบครัวจึงยืนหยัดและผลัดกันมาเฝ้าอยู่แถวอาพาร์ตเมนต์ตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันพวกเธอก็แชร์ข้อมูลการหายตัวไปของแมรี่ลงในโซเชียลมีเดียพวกเธอแชร์ข้อมูลอย่างตรงเวลาทุกวันโดยเล่าถึงความพยายามทั้งหมดในการตามหาแมรี่ นอกจากนี้พวกเธอยังคาดหวังว่าจะมีพล,ลเมืองที่สามารถแจ้งเบาะแสอะไรก็ได้เกี่ยวกับแมรี่ในวันที่2องเมษายนปี2020ครอบครัวของแมรี่ประกาศทางออนไลน์ว่าพวกเขาได้จัดตั้งทีมค้นหาไปสำรวจตามทางรถไฟป่าไม้ไซตก่อสร้างและลานกำจัดขยะเป็นต้นแล้วในวันเดียวกันนั้นตำรวจก็ได้รับบาะแสสำคัญนางสาวเอมาแจ้งความว่าเธอรู้จักกับคนที่ชื่อเจมส์จิมมี่ซาเลโน เมื่อไม่นานมานี้จิมมี่เล่าเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจให้เธอฟังเรื่องหนึ่งจิมมี่บอกว่าก่อนหน้าน,นี้เขาเคยไปงานปาร์ตี้ของเคลลี่กับลาวี่ตอนที่พวกเขากำลังสนุกอยู่ด้วยกันเคลลี่กับลาวี่ก็จับแมรี่มัดไว้แล้วลากเธอไปไว้ในอ่างอาบน้ำและทุบตีเธอจากนั้นพวกเขาก็ยัดแมรี่เข้าไปในที่นอนนางสาวเอบอกว่าตอนแรกที่เธอได้ฟังเรื่องนี้ก็คิดว่าจิมมี่แต่งเรื่องมาหลอกเธอแต่จิมมี่กลับบอกว่า นี่เป็นเรื่องจริงแล้วท่าทางการเล่าเรื่องของเขาก็ดูไม่เหมือนคนพูดโกหกด้วยหลังจากนางสาวเอไต่ต,ตรองดูแล้วเธอจึงตัดสินใจแจ้งบ่อแสนี้กับตำรวจหลังจากได้บ่อแสจากนางสาวเอตำรวจก็ไปที่อพาร์ตเมนต์ของเคลรี่เป็นครั้งที่3สองครั้งแรกพวกเขายังไม่เคยได้เข้าไปเลยครั้งนี้พอเคาะประตูแล้วตำรวจก็บอกตามตรงว่าถึงแม้จะไม่มีหมายคน้น แต่พวกเขาก็อยากเข้าไปตรวจดูและต้องการตรวจสอบที่นอนในห้องนอนหลักเป็นพิเศษลาวีแสดงท่าทีให้ความร่วมมืออย่างดีเขาเป็นฝ่ายพาตำรวจไปยกดูที่นอนในห้องนอนทั้งสองห้องผลปรากฏว่าตำรวจก็ยังไม่พบแมรี่หลังจากนั้นจอร์ดแกสกินพนักง,งานสอบสวนที่รับผิดชอบคดีนี้จึงติดต่อไปหามีอากับเคซี่บอกให้พวกเธอเลิกมาเฝ้าอยู่แถวอาพาร์ตเมนต์ของคนอื่นได้แล้วแถมยังบอกพวกเธอว่าอย่าไปรบกวนแคลรี่กับลาวีอีก เขาบอกว่าแมรี่ไม่ได้อยู่ที่นั่นในวันที่4มีนาคมปี2020ตำรวจได้รับข้อมูลสำคัญด้วยนางสาวเอที่เคยแจ้งปบาแสไปก่อนหน้านี้ได้พานางสาวบ,บีซึ่งเป็นเพื่อนของเธอมาแจ้งข้อมูลที่สถานีตำรวจด้วยกันนางสาวบ,บีบอกว่าจิมมี่เคยเล่าเรื่องน่ากลัวแบบเดียวกันให้เธอฟังเช่นกันเขาบอกว่าหลังจากแมรี่ถูกทำร้ายร่างของเธอก็ถูกนำไปซ่อนไว้ในที่นอนในอพาร์ตเมนต์ นอกจากนี้นางสาวบียังแจ้งรายละเอียดมากกว่าเดิมด้วยเธอบอกว่าจิมมี่เคยบอกเธอว่าเคลลี่กับลาวี่ใช้เทปกาวกับพลาสติกแลปห่อร่างของแมรี่เอาไว้จากนั้นทั้งสองคนก็แหวกเปิดที่นอนแล้วยัดแมรี่เข้าไปนอกจากนี้จิมมี่ยังใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพของแมรี่ในตอนนั้นเอาไว้ด้วยหลังจากตำรวจได้ฟังเรื่องราวแล้วก็ตระหนักได้ถึงความรุนแรงของเหตุการณ์พวกเขาจึงยื่นขอหมายคน้นแล้วไปที่อพาร์ตเมนต์ของเคลลี่เป็นครั้งที่4 แต่พวกเขายังไม่ทันได้เข้าไปในอาคารก็เจอกับลาวี่ตรงชั้นล่างซึ่งกำลังเตรียมตัวออกไปข้างนอกพอตำรวจโชว์หมายคน้นลาวี่จึงพาตำรวจไปที่หน้าห้องขณะนั้นแคลลี่กำลังอยู่ในห้องคนเดียวแต่พอตำรวจกับลาวี่เคาะประตูแคลลี่กลับไม่ตอบรับหลังจากตำรวจพูดเตือนอยู่หลายครั้งพวกเขาก็พังประตูเข้าไปพวกเขาเห็นแคลลี่นอนหมดสติอยู่บนเตียง หลังจากตรวจสอบแล้วก็พบว่าเธอแค่เสพยาต้องห้ามจนหมดสติไปชั่วคราวไม่ได้มีอันตรายอะไรตำรวจยกที่นอนแยกออกมาและตรวจสอบที่นอนอย่างละเอียดอีกครั้งคราวนี้พวกเขาก็พบร่องรอยจนได้ตรงกลางที่นอนถูกแวก,กออกและดึงสปริงออกจนหมดด้านในมีวัตถุสีดำอยู่ก้อนหนึ่งเป็นถุงขยะสีดำขนาดใหญ่สใบซุกอยู่ด้วยกันและตรงกางยังมีผ้าเช็ดตัวห่อไว้อีกหนึ่งชั้นโดยวัตถุทั้งหมดนี้ ถูกห่อไว้ด้วยพลาสติกแล็หลายชั้นและแปะด้วยเทปกาวอีกทีดูคล้ายพัสดุที่ห่อไว้อย่างแน่นหนาหลังจากตำรวจค่อยๆแกะออกทีละชั้นอย่างระมัดระวังก็พบว่าด้านในก็คือร่างของแมรี่ที่หายตัวไปแล้วหนึ่งสัปดาห์รายงานการชนะสูตรของแพทย์นิติเวชระบุว่าทั้งร่างกายของแมรี่มีรอยแผลทั้งหมด133จุดสาเหตุการเสียชีวิตคือถูกทุบตีซ้ำๆด้วยของหนักและของมีคม นอกจากนี้คนร้ายยังใช้น้ำยาทำความสะอาดและเจลอาบน้ำกลิ่นพีมกินสไปซ์ทาทั่วร่างของแมรี่เพื่อกบกลิ่นร่างของเธอตำรวจพบถุงขยะและเทปกาวที่หลงเหลืออยู่จำนวนหนึ่งอยู่ตรงมุมห้องและพบบัตรธนาคารของแมรี่อยู่ใต้กระดาษสีขาวกองหนึ่งภายในห้องจากการพ่นสารลูมิโนเจ้าหน้าที่ก็พบร่องรอยทั้งในห้องนอนหลักและห้องน้ำที่อยู่ติดกันโดยจุดที่เกิดการเรืองแสงสีฟ้ามากที่สุดก็คืออ่างอาบน้ำ เมื่อรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วตำรวจก็สันนิษฐานว่าลาวีแคลลี่และจิมมี่นำยาระงับประสาทที่เตรียมไว้ล่วงหน้าผสมลงไปในอาหารและเครื่องดื่มเพื่อทำให้แมรี่หมดสติหลังจากพวกเขาปลิดชีวิตแมรี่แล้วก็นำร่างของเธอยัดเข้าไปในที่นอนตำรวจนำตัวลาวีและแคลลี่ไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจทันทีและไม่กี่ชั่วโมงต่อมาตำรวจก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคนที่สาอย่างจิมมี ถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าหมอนี่ควบคุมปากของตัวเองไว้ไม่ดีคดีนี้ก็อาจจะคลี่คลายไม่ได้แล้วจริงๆหลังจากผู้ต้องสงสัย3ามคนถูกจับกลุมแล้วเรื่องที่ผู้คนอยากรู้มากที่สุดก็คือแรงจูงใจในการก่อเหตุของพวกเขาแล้วทำไมก่อนหน้านี้ตอนที่ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครั้งแรกพวกเขาถึงหาแมรี่ไม่เจอเมื่อถูกตั้งข้อสงสัยจากสังคมทางตำรวจจึงส่งตัวแทนพนักงานสอบสวนที่ชื่อบรอันมาให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่น People keep asking, why did this happen? Uh, you know, that's something I think you'd have to ask the people involved. They haven't told us. Uh, you know, the suspects in this case, they've never really come out and explained why. I think most people think, though, a body weighs a certain amount. So you lift a mattress and there'd be something unusual about it. Sure. It's just, you know, the way everything played out, it wasn't obvious. And I can tell you that even my folks, when they went back, with the search with the search warrant, I mean, they were shocked at how well she was concealed. Um, how did they miss finding Mary's body, though? Mary was very well concealed. Um, and I think some of that's reflected in the court record. Uh, when we ultimately went in with the search warrant, it, it wasn't even immediately apparent to us at that time until we began, you know, looking a little bit more closely at things, you know, search, searching things and looking to an extent that we wouldn't be able to do with the homeowner's permission. Um, we ultimately had to open up uh, the mattress in order to find her. <coughs> บรอันก็ไม่สามารถบอกถึงแรงจูงใจที่มีความเป็นไปได้ของคนร้ายแต่เมื่อดูจากข้อมูลภูมิหลังของผู้ต้องหาทั้ง3คนแล้วบางทีพวกเราอาจจะพบบาะแสบางอย่างลาวีที่เป็นหนึ่งในคนวางแผนเกิดเมื่อปี1998เพื่อนสมัยไฮสคูลของเขาบอกว่าลาวีเป็นคนเงียบๆเ,เขาชอบเดินเล่นชอบแต่งตัวนอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษแล้วนึกไม่ถึงเลยว่าเขาจะกลายเป็นคนโหดเหี้ยมขนาดนี้ แต่หลังจากจบไฮสคูลเขาก็เริ่มสักตามร่างกายและมีนิสัยแปลกมากขึ้นเรื่อยๆชาวเน็ตคนหนึ่งบอกว่าลาวีมักจะเล่นเกมออนไลน์ AQW ในเกมเขาจะเป็นฝ่ายบุกโจมตีคนอื่นอย่างบ้าคลัง่งโดยให้เหตุผลเพียงเพราะว่าผู้เล่นคนอื่นเล่นช้าเกินไปเมื่อเวลาผ่านไปลาวีก็ถึงขั้นส่งข้อความในเกมไปคุกคามอีกฝ่ายพร้อมกับแนบภาพน่ากลัวต่างๆด้วยดังนั้นถึงแม้ลาวี่จะไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดใดๆ แต่เมื่อดูจากพฤติกรรมการโจมตีผู้อื่นทางออนไลน์ของเขาแล้วเขาก็น่าจะมีนิสัยชอบใช้ความรุนแรงอยู่บ้างและที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือลาวีที่มีแนวโน้มว่าจะใช้ความรุนแรงดันมาพบกับแฟนสาวอย่างเคลลี่ที่อาการหนักกว่าเขาเสียอีกเคลลี่เกิดในปี1995ครอบครัวมีฐานะดีมากเคยมีประวัติอาชญากรรมเพียงครั้งเดียวเรื่องการคุกคามในปี2019แต่จากเหตุการณ์ที่เธอเคยกันแกล้งแมรี่ จนมาถึงการแซงทำดีด้วยจนกระทั่งหลอกล่อให้แมรี่ไปที่บ้านก็น่าจะแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นบุคคลสำคัญในการวางแผนเรื่องนี้มเมื่อดูจากแผนการอันรัดกุมรวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำก็อาจกล่าวได้ว่าเธอเป็นผู้วางแผนหลักของคดีนี้ในเดือนมกร,ราคมปี2023เคลลี่เลือกที่จะสารภาพผิดและขอเจราจาไกล่เกลี่ยตามคำแนะนำของทนาย อายการยอมลดข้อหาของเคลลี่จากฆาตรกรรมระดับหนึ่งเปลี่ยนเป็นฆาตรกรรมระดับสองขณะที่อายการบรรยายถึงคดีของแมรี่ในศารก็ยังกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ท้ายที่สุดสารตัดสินจำคุกแคลลี่เป็นเวลา32ปีโดยแม่อนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวก่อนกำหนดเป็นเวลา25ปีมาถึงตอนนี้แล้วแคลลี่ก็ยังไม่ยอมพูดถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุของเธออายาการมีข้อแลกเปลี่ยนกับแคลรี่โดยให้เธอช่วยเป็นพยานเพื่อเอาผิดแฟนหนุ่มอย่างลาวีในชั้นศาลเพราะตั้งแต่ถูกจับกลุ่มลาวีก็ยืนกรานมาตลอดว่าตนเองไม่ผิด จึงทำให้ยังไม่มีการกำหนดวันขึ้นศาลของเขาส่วนจิมมี่ที่เป็นผู้ต้องหาคนที่3ของคดีเขาเป็นหนุ่มหล่อที่เกิดในปี2000เคยถูกจำคุกครั้งแรกในคดีจรกรรมตอนอายุ17ปีหลังออกจากคุกเขาก็ยังไม่กลับตัวแถมยังทำเรื่องผิดกฎหมายอีกหลายครั้งทั้งจรกรรมลักขโมยครอบครองของเถื่อนขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตและทำร้ายร่างกายผู้อื่น แล้วคดีของแมรี่ก็ทำให้ประวัติอาชญากรรมของเขามีข้อหาเพิ่มขึ้นมาอีกคือฆาตกรรมระดับหนึ่งลักพาตัวรวมทั้งปกปิดความผิดดูเหมือนว่าสำหรับเขาแล้วการทำผิดกฎหมายก็คือการใช้ชีวิตนอกจากตำรวจจะพบร่างของแมรี่จากความพลั้งปากของจิมมี่จนสามารถจับกลุมลาวิและเคลลี่ได้แล้วจิมมี่ยังเป็นฝ่ายสารภาพเพิ่มเติมว่าคดีนี้ยังมีผู้ต้องหาคนที่4ซ่อนอยู่ด้วยเธอก็คือ อเมริกาดิวอเมริกาเกิดในปี2001 1เดือนก่อนเกิดเหตุเธอเพิ่งได้รู้จักกับจิมมี่ผ่านทางแอปหาคู่จิมมี่บอกว่าหลังจากก่อเหตุเขาติดต่อหาอเมริกาให้เธอมาช่วยกันจัดการและซ่อนร่างแมรี่แต่พอตำรวจรุดไปจับกลุ่มหญิงสาววัย18ปีผู้นี้ก็พบว่าเธอหนีไปถึงรัฐโคโลราโดก่อนหน้านี้แล้วหเดือนต่อมาในวันที่15พฤษภาคมอเมริกาเป็นฝ่ายมามอบตัวที่สถานีตำรวจ หลังจากถูกจับกลุมเธอก็ถูกฟ้องในข้อหาปกปิดความผิด1ปีต่อมาในวันที่18กันยายนปี2021หลังจากจ่ายเงินประกันตัวจำนวน100,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,440,000บาทอเมริกาเดินออกจากเรือนจำและรอการพิจารณาคดีในชั้นศาลต่อไปคนส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกแปลกใจที่อเมริกาถูกประกันตัวออกมาได้เพราะถึงยังไงเธอก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการฆาตกรรม เธอแค่ช่วยจัดการร่างในภายหลังแต่ตอนที่ศารบอกว่าจิมมี่ก็อยู่ในเงื่อนไขที่สามารถประกันตัวได้เช่นกันทุกคนก็แสดงท่าทีว่าไม่อยากจะเชื่อคนที่ทำผิดจนแทบจะเป็นอาชีพแบบเขานอกจากจะมีส่วนร่วมในคดีของแมรี่ตลอดทุกขั้นตอนแล้วเขายังถ่ายรูปหลังจากก่อเหตุไว้ด้วยแล้วตอนที่อายการยื่นฟ้องเขาก็ยังแสดงท่าทีไม่รับผิดแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนี้สารก็ยังให้โอกาสเขาประกันตัว เขาแค่ต้องจ่ายเงินประกันจำนวน250,000ดอลลาร์ 250, สหรัฐหรือประมาณ8 6 1ล้านบาทก็จะสามารถเดิอนออกจากเรือนจำไปรอการพิจารณาคดีในชั้นศาลอีกทีการตัดสินใจเช่นนี้ของศาลนอกจากจะทำให้ครอบครัวของแมรี่รับไม่ได้แล้วแม้แต่หัวหน้าสถานีตำรวจก็ยังเริ่มตั้งข้อสงสัยถึงความเป็นธรรมของระบบการประกันตัวด้วยแต่ข่าวดีก็คือจิมมี่มีฐานะยากจนเขาไม่มีเงินมาจ่ายเพื่อประกันตัว ดังนั้นเขาจึงยังอยู่ในเรือนจำมาจนถึงทุกวันนี้จนถึงตอนนี้เรื่องราวของแมรี่ก็ยังไม่สิ้นสุดพวกเรายังไม่รู้แรงจูงใจในการก่อเหตุของคนร้ายและยังไม่รู้ว่าพวกเขาจะถูกตัดสินโทษอีกครั้งในภายหลังหรือไม่แมรี่เป็นหญิงสาวหน้าตาดีและเข้มแข็งชีวิตของเธอประสบกับความโชคร้ายมากเกินไปและที่น่าเศร้าที่สุดก็คือเธอต้องมาพบกับคนที่มีจิตใจโหดร้ายในช่วงวัยที่งดงามที่สุดของชีวิตพวกเขาไร้เหตุผล ไร้ความรู้สึกอาศัยคำว่ามิตรภาพมาหลอกลวงและทำร้ายคนที่ไว้ใจพวกเขามากที่สุดในขณะที่คนเหล่านี้ทำร้ายแมรี่พวกเขาก็ได้สูญเสียคุณสมบัติของความเป็นคนไปแล้วเพราะอย่างมากพวกเขาก็เป็นได้แค่สิ่งที่มีหน้าตาเหมือนคนเท่านั้นสำหรับเรื่องราวในวันนี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับคนร้ายที่ไร้ความเป็นคนเหล่านี้เขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วที่นี่คือรายการสำนักสืบลับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป ไนคลับเป็นตัวแทนของคำว่าความปรารถนาผู้ชายหมกมุ่นอยู่กับเรือนร่างผู้หญิงส่วนผู้หญิงก็ต้องการเงินของผู้ชายแต่บางครั้งเรื่องราวกลับตรงกันข้ามตอนแรกผู้ชายยังเป็นเศรษฐีอยู่ในไนคลับแต่ตอนหลังกลับกลายเป็นคนชั่วที่ทำร้ายชีวิตผู้อื่นเขาไม่เพียงแต่กวาดเงินในกระเป๋าของสาวไนคลับไปจนเกลี้ยงแต่ยังบทพวกเธอจนละเอียดแล้วนำไปทิ้งลงท่อระบายน้ำอีกด้วย สวัสดีครับทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับต่อไปเรามาฟังรายละเอียดของคดีในวันนี้กันเลยครับในวันที่11กันยายนปี2002ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ชั้น3ในอาคารแห่งหนึ่งของเขตชวนอิงเมืองจีหลินบนท้นจีหลินประเทศจีนได้โทรแจ้งตำรวจว่าท่อระบายน้ําที่บ้านมักจะตันอยู่เสมอจนน้ําขังอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งยังพบเนื้อบดและไขมันเยิ้มอันน่าขยะแขยงเขาโทรหานิติบุคคลหลายครั้งแล้วแต่ทุกคนกลับเพิกเฉย เมื่อหมดหนทางเช่นนี้จึงต้องโทรแจ้งตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือตอนนั้นเจ้าหน้าที่คิดว่านี่เป็นเพียงความขัดแย้งของชาวบ้านทั่วไปทว่าเมื่อพวกเขามาถึงที่เกิดเหตุจึงพบว่าเหตุการณ์ไม่ได้ง่ายาดเหมือนอย่างที่คิดเศษเนื้อบดท,ที่อุดตันท่อระบายน้ำด้านในยังมีเส้นผมของคนปะพนอยู่จนดูไม่เหมือนเนื้อสัตว์ที่เป็นอาหารทั่วไปแต่กลับดูเหมือนร่างของคนมากกว่าและจากจำนวนของเศษเนื้อบดท,ที่พบ ตำรวจจึงอนุมานว่าน่าจะมีมากกว่าหนึ่งคนเมื่อชาวบ้านที่แจ้งตำรวจทราบว่าเศษเนื้อที่พบมาจากร่างกายของมนุษย์ก็อาจเจียนออกมาทันทีเหตุการณ์นี้ถือเป็นการทรมานทั้งร่างกายและจิตใจเขาอย่างแท้จริงเมื่อพบคดีอาชญากรรมอันสยองขวัญเช่นนี้ในย่านที่พักอาศัยทําให้ตำรวจไม่กล้าชักช้าอีกต่อไปพวกเขาเริ่มสำรวจท่อระบายน้ําไปเรื่อยๆในตอนแรกทุกอย่างยังคงปกติดีจนกระทั่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาถึงห้องห้องหนึ่ง ไม่ว่าจะเคาะประตูยังไงก็ไม่มีใครตอบรับจากการสอบถามพบว่าห้องดังกล่าวเป็นห้องเช่าตำรวจจึงรีบติดต่อไปหาเจ้าของห้องให้มาเปิดประตูทันทีวินาทีที่ปานประตูเปิดออกทุกคนต่างก็ต้องตกตะลึงกับภาพที่เห็นทุกที่ในห้องเต็มไปด้วยคราบสีแดงเข้มในห้องครัวยังมีร่างของผู้หญิงที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่อีกสองร่างเห็นได้ชัดว่าผู้เช่าห้องดังกล่าวคือผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุอาชญากรรมร้ายแรง จากข้อมูลที่เจ้าของห้องให้มาพบว่าผู้เช่าที่อาศัยอยู่ที่นี่มีด้วยกันทั้งหมด4คนเป็นชาย3หญิง1แต่เจ้าของห้องรู้แค่เพียงว่าผู้ชายที่เซ็นสัญญาเช่ามีชื่อว่าอู๋หงเย่หรือเฉียวอู๋ส่วนอีก3คนที่เหลือเขาไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดดังนั้นเพื่อยืนยันตัวตนของทุกคนตำรวจจึงอาศัยข้อมูลที่ระบุไว้ตอนทำสัญญาเชา่าจนพบบริษัทที่ทำงานของเฉียวอู๋ตามคำบอกเล่าของเพื่อนร่วมงานขณะอยู่ที่บริษัท เชียวอูมักจะคุกคลีอยู่กับหยางชูปินหรืออปินซึ่งอปินผู้นี้ยังมีเพื่อนสมัยประถมอีกคนชื่อจางยี่เหลียงหรืออเหลียงพวกเขาทั้งสามสนิทสนมกันมากและมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เสมอถึงตอนนี้ก็พอจะทราบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ต้องสงสัยแล้วถ้าอย่างนั้นผู้ขอร้ายที่อยู่ในห้องพวกเธอเป็นใครกันแน่จากการตรวจสอบอย่างละเอียดตำรวจพบว่าผู้ขอร้ายทั้งสองเป็นสาวนั่งดิ้งในนท์คลับเดียวกัน โดยพวกเธอได้หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อไม่นานมานี้และไม่เคยมีใครได้พบเห็นอีกเลยตำรวจจึงเข้าไปหาเจ้าของนท์คลับเพื่อสอบถามรายละเอียดจนได้ทราบว่านอกจากการหายตัวไปอย่างลึกลับของหญิงสาวทั้งสองคนแล้วเมื่อไม่นานมานี้สาวนั่งริ้งอีกคนที่ชื่อหงเจียก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นกันนอกจากนี้เจ้าของนท์คลับยังบอกอีกว่าก่อนที่หงเจียจะหายตัวไปมักจะคุกคลีอยู่กับเศรษฐีผู้หนึ่ง อีกทั้งเธอมักจะเข้ามาถามอะไรแปลกๆเกี่ยวกับรายได้ของบรรดาสาวๆซึ่งล้วนเป็นคำถามที่เป็นส่วนตัวจากการตรวจสอบตำรวจพบว่าเศรษฐีที่มักจะอยู่กับหงเจียก็คืออาปินดังนั้นจึงได้สันนิฐานว่าหงเจียน่าจะเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในบรรดาผู้ต้องสงสัยทั้ง4คนไม่นานตำรวจจึงออกหมายจับพวกเขาทั้ง4แต่จูจู ดูเหมือนพวกเขาก็หายตัวไปจากโลกจนไม่มีใครได้ข่าวคราวใดๆตั้งแต่เกิดเหตุในปี2002จนถึงปี2012ตำรวจได้ตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาหลายครั้งระดมกำลังเจ้าหน้าที่หลายพันนายออกปฏิบัติการแต่กลับไม่มีใครหาตัวคนร้ายพบจนกระทั่งในเดือนสิงหาคมปี2012ก็เกิดจุดหักเหขึ้นในคดีนี้ในเวลานั้นฉี่เจี้ยนกัวผู้บังคับกองกำลังที่7ของหน่วยลาตะเวนสำนักงานความมั่นคงสาธรารณะเมืองจีหลิน บังเอิญเห็นประกาศจับอาปินและพวกในระหว่างดำเนินภารกิจปฏิบัติการกวาดล้างเนื่องจากรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างบอกไม่ถูกสุดท้ายเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าอาปินและเฉียวอูคือเพื่อนบ้านสมัยเด็กของตนไม่พบเจอกันนานหลายปีทั้งสองกลายเป็นคนชั่วช้าได้ถึงเพียงนี้ฉุยเจียนกัวจึงมุ่งมั่นที่จะไขคดีและจับตัวคนร้ายมาลงโทษให้เร็วที่สุดในวันที่3พฤศจิกายนหลังจากผ่านไป3เดือน ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มทั้ง4คนได้นับตั้งแต่นั้นมาคดีอันน่าสยดสยองนี้จึงได้รับการคลี่คลายแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือการทำร้ายสาวนั่งริ้งสองคนก่อนหน้านี้กลับเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆของคดีที่พวกเขาก่อไว้เท่านั้นระหว่างการสอบสวนพวกเขาทั้ง4สารภาพว่าตั้งแต่ปี1998ถึงปี2004พวกเขาได้ก่อคดีทั้งหมด6ครั้งรวมทำร้ายผู้หญิงและจัดการร่างของพวกเธอทั้งหมด10คน พร้อมทั้งได้ป้นเงินไปมากกว่า2ล้านหยวนหรือประมาณ9ล้าน8แสนบาทโดยมีอปินเป็นหัวหน้าส่วนคนที่เหลือจะเชื่อฟังคำสั่งของเขาทุกอย่างก่อนอื่นพวกเขาจะเรียกใช้บริการพิเศษเพื่อหลอกสาวๆเหล่านั้นมายัางห้องเช่าหลังจากขู่กันโชคจนได้เงินแล้วก็จะจบชีวิตของพวกเธอเพราะเกรงว่าตำรวจจะมีหลักฐานมาจับกลุมพวกตนอปินเป็นพี่ใหญ่ของแก๊งเขาเลิกเรียนหนังสือตั้งแต่เด็ก ทั้งๆท,ที่อายุไม่ถึง20ปีก็ไปทํางานเป็นลูกน้องของผู้ชายแท้กวนนับจากนั้นเป็นต้นมาอปินก็เริ่มลักขโมยมีเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งเนื่องจากหน้าตาบางมุมคล้ายกับโจหันฟ้าเขายังมีอีกฉายาว่าพี่ฟ้าเมื่อเกลือกลัวอยู่ในวงการน,นี้นานวันเข้าทําให้ค่อนข้างขึ้นชื่อในพื้นที่หลังจากได้เข้าร่วมแก๊งปล้นครั้งแรกเขาก็ตกกลุมรักความรู้สึกที่ได้เงินมาง่ายๆโดยไม่ต้องทํางานนับจากนั้นเป็นต้นมา อาปินก็ไม่คิดจะทำงานที่ถูกทำนองคลองทําแต่ต้องเหน็ดเหนื่อยอีกต่อไปเขาเริ่มต้นเส้นทางแห่งการละเมิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายคนจนถึงชีวิตหรือปล้นชิงทรัพย์เพื่อเงินแล้วไม่มีอะไรที่เขาไม่กล้าทำในวันที่7มกราคมปี1993อาิปินและเพื่อนๆที่ชื่อนายหลิวและนายหลีมีเรื่องขัดแย้งกับคนอื่นในห้องบิลเลียดที่เมืองฮาบินด้วยความโกรธทั้ง3าจึงแทงอีกฝ่ายด้วยอาวุธมีคมส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามสองคนบาดเจ็บสาหัส และอีกหนึ่งคนเสียชีวิตสุดท้ายเมื่อตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วกลับจับกลุ่มได้แค่นายหลิวกับนายหลีเท่านั้นส่วนผู้ร้ายหลักอย่างอปินสามารถหนีรอดไปได้และการหลบหนีครั้งนี้ทำให้เขาเริ่มต้นเส้นทางการละเมิดกฎหมายที่รุนแรงยิ่งขึ้นระหว่างการหลบหนีอภินสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีเงินใช้ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะเสี่ยงก่อเหตุอีกครั้งโดยร่วมมือกับลูกน้องที่ชื่อนายหวัง ลักพาตัวสาวนั่งริ้งคนหนึ่งไปที่บ้านเช่าในเมืองสุนเตอ๋อมนทนกวางตุง้งโดยครั้งนี้เขาได้เงินมา1นึ่งแสนหยวนหรือประมาณ4,90,000บาททว่าเมื่อผู้คอร้ายหนีออกมาได้ก็แจ้งความทันทีทําให้ในหวังถูกตํารวจจับไปในที่สุดแต่อปินยังคงหลบการล้อมจับของตํารวจมาได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามเขากลับไม่เคยมีความคิดที่จะวางมือหลังจากนั้นเขาได้กลับมาทบทวนการก่อเหตุของตัวเองจนได้ข้อสรุปว่า สาวนั่งริ้งเป็นพวกมีเงินจริงๆแต่หากไม่มีพักพวกอาศัยเพียงตัวเองก็เป็นเรื่องยากที่จะทําให้สําเร็จได้ดังนั้นอาปินที่รีบร้อนอยากได้เงินจึงเริ่มมองหาลูกน้องและเป้าหมายใหม่ไม่นานเขาก็นึกถึงเพื่อนสมัยประถมอย่างอาเหลียงในตอนนั้นอาเหลียงเพิ่งล้มเหลวในการทําธุรกิจจนภรรยาเลือกที่จะทอดทิ้งเขาไปในตอนที่ชีวิตกําลังยากลําบากที่สุดอปินก็ปรากฏตัวขึ้น ด้วยเหตุนี้อาเหลียงจึงได้เริ่มเดินบนเส้นทางผิดกฎหมายจนค่อยๆกลายเป็นผู้ต้องหาหลักในเดือนมิถุนายนปี2011อาปินกับอาเหลียงได้ร่วมมือกับคู่หูหมยอย่างหลิวอ้ายปินโดยใช้วิธีการเดียวกันนี้เล่นงานสาวนั่งดิ้งที่แซ่หลิวซึ่งอาศัยอยู่ในเขตหวนเติงเมืองเว่ยไหย่มณฑลซานตงครั้งนี้พวกเขาได้เงินมา200 0 0 0หยวนหรือประมาณ9 8 0 0 0 0บาททว่ายังไม่ทันได้ใช้เงิน หลิวอ้ปินก็ถูกตำรวจจับและถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตระหว่างอยู่ในเรือนจำด้วยสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์ฉันพี่น้องทำให้หลิวไอ้ปินไม่ได้เปิดโปงพักพวกอีกสองคนหลังจากหนีรอดการจับกลุมของตำรวจมาได้อีกครั้งทำให้อปินยิ่งย่ามใจเขาไม่เคยมีความคิดที่จะหยุดนับวันแผนการก็ยิ่งแยบยนและวิธีการก็ยิ่งโหดเหี้ยมจากประสบการณ์การถูกจับสองครั้งก่อนหน้านี้ทำให้เขาได้ข้อสรุปว่า ตราบใดที่ตัวประกันยังมีชีวิตอยู่ก็อาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นได้นับจากนั้นเป็นต้นมาเขากับอะเหลียงจึงตัดสินใจว่าเพื่อความปลอดภัยของตอนเองหลังจากป้นทรัพย์สำเร็จแล้วจะกําจัดตัวประกันทันทีจะได้ไม่มีหลักฐานเหลือทิ้งไว้ในขณะเดียวกันอาปินก็สรรหาพรรคพวกเพื่อขยายทีมอย่างต่อเนื่องโดยดึงเฉียวอูอดีตเพื่อนร่วมงานของตอนเข้าทีมก่อนจากนั้นเพื่อหาเป้าหมายได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเขาจึงชวนสาวนั่งริ้งอย่าง พงเจียมาเป็นผู้ช่วยของตนโดยให้เธอเข้าไปหาข้อมูลของผู้หญิงเหล่านั้นล่วงหน้าเมื่อพบว่าคนไหนมีเงินจํานวนมากก็จะคิดหาวิธีเข้าไปตีสนิทหลังจากนั้นอปินก็จะปลอมตัวเป็นเศรษฐีเข้าไปในไนท์คลับเพื่อดึงดูดความสนใจของเป้าหมายส่วนเชียวอูก,กับอาเหลียงก็จะปลอมตัวเป็นลูกน้องของอปินคอยยกยอป่อป้านเขาอยู่ข้างๆอย่างต่อเนื่องทําให้สถานะเศรษฐีของอปินดูสมจริงยิ่งขึ้นขณะเดียวกันอปินก็จะทําเป็นใจปั้ม การให้ทิปโดยทั่วไปจะอยู่ที่200หยวนหรือประมาณ1,000บาทเท่านั้นแต่เขาจะให้ทิปสองเท่าเสมอดังนั้นอัปินจึงเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาสาวๆเป็นอย่างมากพวกเธออยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเศรษฐีผู้นี้จะได้หาเงินจากเขาได้มากขึ้นโดยที่คิดไม่ถึงเลยว่าตนเองจะตกเป็นเป้าหมายของอีกฝ่ายและสิ่งที่รอพวกเธออยู่ก็คือจุดจบอันน่าเศร้าหลังจากที่อปินพาเหยื่อกลับไปยังที่พักของตนที่สำเร็จ สาวนั่งดิ้งเหล่านี้จะถูกทรมานอย่างโหดเหี้ยมพวกเธอถูกบีบให้บอกรหัส ATM และถูกบังคับให้โทรหาคนในครอบครัวเพื่อโอนเงินให้กับพวกเขาอย่างน้อยก็60,000หยวนหรือประมาณ300,000บาทโดยครั้งที่มากที่สุดก็สูงถึง500,000กว่าหยวนหรือประมาณ2,460,000บาทหลังจากอาปินและพวกได้รับเงินแล้วก็จะจบชีวิตพวกเธอทันทีก่อนปี2 0 0พพวกเขาได้ก่อเหตุสำเร็จไปแล้วถึง4ครั้ง โดยทุกครั้งพวกเขาจะทำลายร่างของหญิงสาวแล้วเทลงในท่อน้ำทิ้งใช้วิธีนี้เพื่อทำลายหลักฐานจนกระทั่งเกิดเหตุท่อระบายน้ำอุดตันจึงได้มีคนสังเกตเห็นเมื่อดูมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าตั้งแต่ปี2002ถึงปี2012ระยะเวลานาน,านถึง10ปีทำไมตำรวจจึงไม่สามารถจับกลุ่มพวกเขามาดำเนินคดีได้วิธีการที่พวกเขาใช้ก็ดูเหมือนจะไม่ได้สลับซับซ้อนสักเท่าไหร่ ทั้งหมดต้องเริ่มตนเล่าจากความสามารถในการหลบเลี่ยงการสืบสวนและจับกลุ่มอับปินวางแผนการก่อเหตุทั้งหมดไว้อย่างละเอียดโดยกำชับพรรคพวกไว้อย่างชัดเจนว่าตอนจัดการร่างของผู้หญิงห้ามใช้ขวานหรือเลื่อยไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเสียงดังจนทําให้มีคนสงสัยพวกเขาจะต้มเนื้อให้สุกก่อนแล้วค่อยใส่ลงไปในเครื่องบดจากนั้นจึงเทลงในท่อระบายน้ําส่วนกระดูกก็จะนําไปทิ้งที่แม่น้ําตอนดึก เวลาไปถอนเงินที่ธนาคารก็ต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิดสวมหมวกเพื่อปิดบังหน้าตาป้องกันไม่ให้คนอื่นเห็นในปี2002หลังจากพวกเขาถูกออกประกาศจับด้วยอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งอภินลหารพักพวกต่างก็รู้สึกว่าหากยังคงก่อเหตุต่อไปก็จะมีโอกาสถูกจับกลุ่มได้สูงดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มคิดหาทางกำจัดสถานะนักโทษของตัวเองออกไปโดยการช่วยเหลือประสานงานของหมาเจนหัวคนรักของเฉียวอู แก๊งของอภินจึงใช้เงินก้อนโตติดสินบนรองผู้บังคับบัญชาสถานีตำรวจในมณฑลชานชีทำทะเบียนบ้านใหม่ขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆของที่นั่นจากนั้นพวกเขาจึงย้ายทะเบียนบ้านไปที่เมืองเปาโถของมองโกเลียในเปลี่ยนทั้งชื่อทั้งตัวตนและเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งอภินเปลี่ยนชื่อเป็นหวังเฉหลีหงเจียเปลี่ยนชื่อเป็นหมาไหายเยียนหลังจากทั้งสองแต่งงานกันก็เปิดร้านทำเล็บเท้าและห้องบิลเลียดให้เช่าสองห้อง ส่วนอาเหลียงเปลี่ยนชื่อเป็นหวังเฉ๋อกัวโดยบอกกับคนอื่นๆว่าเป็นน้องชายของหวังเฉ๋อหลีเปิดธุรกิจขายที่นอนพร้อมทั้งแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งในท้องถิ่นและมีลูกด้วยกันด้านเฉียวอู่ก็เปลี่ยนชื่อเป็นหวังหัวเหยียนทำธุรกิจทันหินทุกคนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายจนไม่มีใครคิดว่าพวกเขาเหล่านี้จะเคยเป็นผู้ก่อเหตุอาชญากรรมต่อเนื่องมาก่อนอาเหลียงยังจงใจเพิ่มน้ำหนักเพื่อไมใ่ให้มีใครจดจำได้ ระหว่างพวกเขาก็ไปมาหาสู่กันน้อยครั้งมากโดยจะรวมตัวกันเฉพาะช่วงตรุษจีนเท่านั้นแต่บทลงโทษของกฎหมายไม่ได้หลบหนีกันได้ง่ายๆในเดือนพฤศจิกายนปี2012หลังจากความพยายามมานานหลายปีในที่สุดตำรวจก็สามารถจับกลุ่มพวกเขาทั้งหมดได้ในเมืองเปาโถในระหว่างการสอบสวนผู้ต้องหาทุกคนยอมรับสารภาพผิดยกเว้นอปินที่ยังคงไม่ให้ความร่วมมือ สุดท้ายชุยเจี้ยนกัวจึงเข้ามาสอบปากคำด้วยตัวเองเนื่องจากพวกเขาทั้งสองคุ้นเคยกันอปินจึงรู้ว่าตัวเองไม่สามารถปกปิดได้อีกต่อไปจึงยอมสารภาพวิธีการก่อเหตุสุดท้ายเฉียวอูถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ผ่านไปไม่นานระหว่างอยู่ในเรือนจำเขาก็ป่วยจนลาโลกไปหงเจียถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและยังคงรับโทษอยู่ในปี2013อปินกับอาเหลียงถูกตัดสินประหารชีวิต แต่พวกเขาปฏิเสธที่จะยอมรับคำตัดสินพร้อมทั้งยื่นอุทธรณ์ต่อมาคดีนี้จำเป็นต้องดำเนินการพิจารณาใหม่เนื่องจากมีปัญหาด้านหลักฐานจนกระทั่งในเดือนพฤษภาคมปี2015การพิจารณาคดีใหม่จึงเริ่มต้นขึ้นโดยสารยืนยันตามคำพิพากษาเดิมแม้ต่อมาทั้งสองจะยื่นอุทธรณ์อีกแต่สารก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคำตัดสินจนกระทั่งในปี2016อปินกับอาเหลียงก็ถูกประหารชีวิต จ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานกักกันกล่าวถึงอภินว่าชายผู้นี้มีความคิดลึกซึ้งมากจนดูไม่ออกว่ากำลังคิดอะไรอยู่ซึ่งความจริงก็เป็นเช่นนั้นนอกจากตอนที่ถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วเวลาอื่นที่เหลือสีหน้าของอภินไม่เคยแสดงอารมณ์ใดๆออกมาเลยอาจจะเป็นเพราะเขาทำสิ่งที่โหดร้ายมามากมายดังนั้นจิตใจจึงมีความอดทนมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปแน่นอนว่าหากไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว หลังจากก่อเหตุโหดร้ายแบบนั้นแล้วเขาจะอยู่อย่างสงบสุขได้หน้าตาเฉยแบบนั้นตั้งหลายปีได้ยังไงไม่ว่าใครก็อยากมีชีวิตที่สุขสบายแต่ทุกคนมีทางเลือกที่แตกต่างกันบางคนทำงานหนักและมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายแต่บางคนกลับมีความชั่วร้ายใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ตัวเองอยู่ดีกินดีชีวิตของคนกลุ่มแรกจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆในขณะที่คนกลุ่มหลังซึ่งทำร้ายผู้อื่นเพราะความโลภของตน พวกเขาก็ต้องชดใช้ในตอนท้ายความยุติธรรมอาจจะมาช้าแต่มันไม่ได้หายไปไหนนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ถ้าหากชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe พร้อมทั้งอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักสืบลับเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เกิดขึ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2023ที่จังหวัดราชบุรีหลังจากตำรวจสืบสวนลงลึกแล้วจึงพบความเชื่อมโยงไปถึงคดีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายโดยย้อนกลับไปนานถึง8ปีด้วยวิธีการอันชั่วช้าจำนวนผู้คอร้ายที่ได้รับการยืนยันแล้วมีอย่างน้อย15รายทำให้คนทั้งประเทศต่างก็ตกตะลึง เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในวันหนึ่งของเดือนเมษายนปี2023ในวันพฤหัสบดีที่14เมษายนปี2023ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลมหมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุตรงบริเวณริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรีเมื่อคนรอบข้างเห็นดังนั้นก็รีบเข้ามาดูเมื่อเห็นเธอหมดสติจึงรีบแจ้งเหตุฉุกเฉินทันทีไม่กี่นาทีต่อมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เดินทางมาถึง เาว่าเธอกลับหยุดหายใจแม้จะพยายามทำ CPR แต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จเจ้าหน้าที่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นว่าเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งอาจเกิดจากโรคหัวใจเฉียบพลันหลังจากได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินทางมาถึงสถานที่เกิดเหตุพยานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเล่าว่าผู้หญิงคนนี้เป็นลมหมดสติตามลำพังจากรายงานสรุปทางการแพทย์จึงทำให้ตอนแรกตำรวจเชื่อว่านี่เป็นเพียงเหตุสุดวิสัย ผู้เสียชีวิตมีชื่อว่าสืรีพรขันวงอายุหรือก้อยอายุ32ปีเป็นนักธุรกิจที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงพ่อแม่ของเธอเสียใจกับการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของลูกสาวเป็นอย่างมากพวกเขาไม่ยอมรับข้อสรุปของตำรวจเนื่องจากก้อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาโดยตลอดไม่เคยมีประวัติป่วยเกี่ยวกับโรคหัวใจมาก่อนสิ่งที่น่าสงสัยก็คือข้าวของส่วนตัวของก้อยหายไปหลายชิ้น ประกอบด้วยเงินสด50,000บาทกระเป๋าหลุยวิกตองและโทรศัพท์ iPhone 14 Pro Max เป็นต้นรวมมูลค่ากว่า140,000บาทจากการยืนกรานของพ่อแม่ก้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมโดยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้กับที่เกิดเหตุก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อค้นหารายละเอียดบางส่วนที่ถูกมองข้ามไปจนพบกับเหตุการณ์สำคัญเมื่อเห็นว่าในวันนั้นก้อยไม่ได้เดินทางไปตามลำพัง แต่มาพร้อมกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังเดินไปตรงท่าน้ำจู่ๆผู้หญิงคนนี้ก็แยกไปอีกทางโดยไม่ทราบสาเหตุก็ย,ยังคงมุ่งหน้าไปที่บันไดตรงท่าน้ำตามเดิมส่วนผู้หญิงอีกคนกลับเดินมุ่งหน้าไปอีกทางพร้อมทั้งข้ามถนนไปอีกฝั่งเธอมองไปทางริมฝั่งแม่น้ำตลอดเวลาเหมือนกำลังตรวจสอบความเคลื่อนไหวของก้อยหลังจากนั้นไม่นานก้อยก็เป็นลมล้มลงคนที่ผ่านไปมาต่างก็รีบเข้าไปช่วยเหลือ แต่ปฏิกิริยาของผู้หญิงคนนี้ซึ่งเหมือนจะเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างกลับเต็มไปด้วยความน่าสงสัยเพราะเธอไม่ได้วิ่งเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนแต่กลับตรงไปหยิบของบางอย่างที่รถแล้วค่อยๆเดินตรงไปริมแม่น้ําผ่านไปอีกสักพักผู้หญิงคนนี้ก็แอบขับรถของเธอออกไปจากสถานที่เกิดเหตุไม่ได้สนใจใยดีก้อยที่เป็นลมหมดสติแต่อย่างใดจากการชี้ตัวของครอบครัวก้อยทำให้ระบุตัวของผู้หญิงในวิดีโอวงจรปิดได้ว่าเป็นเพื่อนที่ก้อยเพิ่งรู้จัก เธอคือนางสารารั์รังสิวุฒาพรหรือแอมอายุ36ปีแก่กว่าก้อย4ปีจากการตรวจสอบพบว่าอดีตสามีของแอมเป็นนายตำรวจชื่อพันตำรวจโทวิทูลรังสิวุฒาพรหรือรองอ๊อฟหลังแต่งงานทั้งสองเคยอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขที่แฟลตตำรวจพร้อมกับลูกสองคนต่อมาสามีของเธอได้ขึ้นเป็นรองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งทั้งสองจึงย้ายออกไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิม พวกเขาจดทะเบียนหย่าตั้งแต่เมื่อ3ามปีก่อนแต่อาจจะด้วยปัจจัยเรื่องลูกจึงยังคงพบหน้ากาันเป็นครั้งคราวและมีความสัมพันธ์ที่ยังดูใกล้ชิดสนิทสนมหลังจากดูคลิปวิดีโอวงจรปิดแล้วครอบครัวของก้อยก็สรุปว่าแอมแอบลอบทำร้ายก้อยเพราะต้องการทรัพย์สินเมื่อตำรวจได้เบาะแสจึงไปสอบปากคำแอมทันทีด้วยการถามเธอโดยตรงว่าวันนั้นได้อยู่กับก้อยหรือเปล่าแต่คิดไม่ถึงว่าแอมจะปฏิเสธเสียงแข็ง ตำรวจเปิดคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดขึ้นให้ดูเธอจึงได้ยอมรับว่าวันนั้นตนเองไปกับก้อยจริโดยแอมเล่าว่าวันนั้นเธอกับก้อยนัดกันไปทำบุญที่วัดแล้วก็ปล่อยปลาต่อมาเมื่อตำรวจถามว่าทำไมถึงแกล้งทำเป็นไม่เห็นว่าก้อยเป็นลมแอมก็บอกว่าตอนนั้นตัวเองบังเอิญมีธุระด่วนเธอนึกว่าก้อยแค่เป็นลมทั่วไปประกอบกับเห็นว่ามีคนเข้าไปช่วยเหลือเยอะแล้วจึงได้ตัดสินใจกลับไปก่อน แม้ว่าคำตอบของแอมจะไม่น่าเชื่อถือแต่เนื่องจากไม่พบหลักฐานการทำร้ายก้อยจากในคลิปวิดีโอวงจรปิดเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถดำเนินการอะไรกับแอมได้จึงต้องพยายามสืบค้นหาหลักฐานอื่นๆต่อสื่อสำนักต่างๆล้วนหันมาให้ความสนใจกับคดีนี้อย่างรวดเร็วจนเป็นที่สนใจของสาธารณชนอย่างกว้างขวางหลายคนคิดว่าจากกล้องวงจรปิดก็ตัดสินได้ทันทีว่าแอมต้องเป็นคนร้ายอย่างแน่นอนเพราะคนปกติทั่วไป หากเห็นเพื่อนเป็นลมยอมต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือทันทีไม่มีทางเมินทิ้งไปเฉยๆอย่างแน่นอนแอมยังให้สัมภาษณ์สื่อด้วยท่าทีสบายๆว่าตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจากไปของก้อยแต่อย่างใดพวกเธอไม่ได้มีเรื่องบาดหมางก,กันจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำร้ายก้อยอย่างไรก็ตามในระหว่างที่ตำรวจกำลังสืบสวนคดีอยู่นั้นก็มีเรื่องบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น หลังจากสื่อรายงานเกี่ยวกับคดีนี้ทั้งตำรวจและสถานีโทรทัศน์ก็ได้รับแจ้งความและร้องเรียนจำนวนมากโดยพวกเขาบอกว่าคนในครอบครัวของตนเองล้วนรู้จักแอมและลาโลกไปเนื่องจากหัวใจวายอย่างกระทันหันขณะเดียวกันก็มีทรัพย์สินสูญหายด้วยเช่นกันหนึ่งในนั้นคือนางสาวเอซึ่งบอกว่าตัวเองน่าจะเป็นหนึ่งในเหยื่อของแอมที่รอดชีวิตมาได้นางสาวเอเล่าว่าตอนนั้นแอมนัดเธอออกไปช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า จากนั้นแอมจึงให้ยาสมุนไพรเป็นแคปซูล1เม็ดโดยอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการไอของคนที่เคยเป็นโควิดพร้อมทั้งมอบน้ำซ้มให้เธอ1ขวดแต่หลังจากนางสาวเอทานยาไปได้ไม่นานเธอก็มีอาการหายใจไม่ออกจึงได้โทรเรียกรถฉุกเฉินเพื่อน,นำตัวไปส่งโรงพยาบาลหลังจากรักษาตัวอยู่ระยะหนึ่งนางสาวเอก็หายเป็นปกติหลังจากเกิดเหตุครั้งนี้ขึ้นแอมยังได้มอบยาแคปซูลให้นางสาวเออีกหนึ่งกล่อง โดยบอกว่ายาดังกล่าวช่วยลดน้ำหนักแต่เธอไม่เคยกินมันเลยครั้งนี้จึงได้นำมาส่งมอบให้กับตำรวจเจ้าหน้าที่นิติเวชต,ตรวจพบเสยนายในแคปซูลดังกล่าวนางสาวเอเล่าว่าเธอรู้จักกับแอมเพราะสามีของพวกเธอเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจแอมเคยขอยืมเงิน2 5 0 0 0 0บาทจากเธอเมื่อเจ้าหน้าที่ทราบเบาะแสน,นี้ก็ตระหนักได้ทันทีว่าคดีนี้อาจจะมีอะไรที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายของพวกเขา ความคล้ายคลึงกันในหลายคดีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่น่าจะเกี่ยวข้องกับแอมเนื่องจากคดีก่อนหน้านี้สามารถย้อนกลับไปได้นานถึง8ปีและกระจัดกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัวของเหยื่อจึงไม่ได้สังเกตเห็นจนกระทั่งเห็นข่าวที่สื่อรายงานจึงได้รู้สึกถึงความผิดปกติในบรรดาผู้คอร้ายมีทั้งหญิงและชายแม้กระทั่งตำรวจหญิง รวมไปถึงครอบครัวของนายตำรวจบางส่วนด้วยจุดร่วมเดียวกันของพวกเขาก็คือทุกคนล้วนมีฐานะค่อนข้างดี11วันหลังจากคดีของก้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าจับกลุ่มแอมโดยทราบว่าตอนนั้นเธอตั้งครันได้4เดือนเมื่อข่าวแพร่ออกไปคนที่รู้จักแอมแทบไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินพวกเขาบอกว่าปกติเธอเป็นคนเข้ากับคนง่ายและดีกับทุกคนไม่มีใครกล้าเชื่อว่าเธอจะโหดร้ายได้ถึงเพียงนี้ วันที่สองหลังจากแอมถูกจับตำรวจก็ไปตรวจค้นที่พักของเธอจนพบยาที่เป็นของเหลวบางชนิดถุงบรรจุพันไม่น้อยรวมถึงแคปซูลเปล่าจํานวนมากไม่กี่วันต่อมาตำรวจก็ได้ไปตรวจค้นบ้านแม่ของแอมจนพบถุงพลาสติกสองใบที่บรรจุผงสีขาวและซองเอกสารจํานวนหนึ่งด้านในบรรจุเอกสารไว้สิบกว่าใบแต่ละใบล้วนมีชื่อต่างกันตำรวจจึงส่งผงสีขาวที่พบไปตรวจสอบ จนรู้ว่าผงเหล่านั้นคือไซยาไนด์หรือสารพิษที่ยับยั้งการหายใจระดับเซลล์ส่งผลต่ออวัยวะที่ใช้ออกซิเจนและพลังงานสูงเช่นสมองและหัวใจทำให้มีอาการเวียนศีรษะหายใจลำบากและอาเจียนยาขนาดเพียง100-200มิลลิกรัมก็สามารถทำให้คนหมดสติได้ภายใน1นาทีหรืออาจจะหมดสติและเสียชีวิตได้ภายใน10วินาทีสารดังกล่าวถูกควบคุมในประเทศต่างๆอย่างเข้มงวด ผู้ครอบครองโดยผิดกฎหมายต้องรับโทษจำคุกสองปีอย่างไรก็ตามก็ยังมีคนที่ยอมเสี่ยงนำมันมาทำการซื้อขายอย่างผิดกฎหมายในขณะที่ตำรวจกำลังตรวจสอบผู้ซื้อก็บังเอิญพบชื่อของนักสแสดงหญิงชื่อดังอย่างไอปรีชยาอยู่ในบัญชีผู้ซื้อด้วยโดยไอชี้แจงว่าเนื่องจากงูและสัตว์มีพิษมักจะเข้ามาในบ้านดังนั้นเธอจึงไปหาซื้อไซยาายตามคำแนะนำของคนรู้จักเพื่อน,นำมากำจัดสัตว์เหล่านี้ แต่ยังไม่ทันได้เปิดห่อพัสดุตำรวจก็เดินทางมาที่บ้านก่อนแน่นอนว่ามีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อคำอธิบายของเธอแต่นี่ก็เป็นเพียงผลลัพธ์ที่ไม่คาดฝันจากการสืบสวนคดีเท่านั้นตำรวจยังได้ไปตรวจคนรถยนต์หลายคันของแอมโดยพบสารชนิดเดียวกันพร้อมทั้งรถยนต์หลายคันที่เป็นทรัพย์สินของเหยื่อในตอนนี้เองทีเจ้าหน้าที่นิติเวชได้มีรายงานฉบับใหม่ออกมานั่นเพราะมีการตรวจพบไซยาไนา์ปริมาณเล็กน้อยในกระเพาะอาหารของก้อย ซึ่งนิติเวศได้อธิบายว่าสารดังกล่าวจะเผาผลาญอย่างรวดเร็วในร่างกายมนุษย์และ80%จะหายไปภายใน24ชั่วโมงดังนั้นหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วจึงพบอยู่ในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อนของนายบีหนึ่งในเหยื่อของแอมได้แจ้งบอกแสให้ตำรวจทราบว่านายบีคือแฟนของแอมบ่ายวันหนึ่งในเดือนมีนาคมปี2023หรือประมาณหเดือนก่อนเกิดเหตุขึ้นกับก้อย จูจูแอมก็ได้โทรศัพท์ไปแจ้งความว่านายบีเป็นลมหมดสติไปเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงก็พบเขานอนหมดลมหายใจไปแล้วเนื่องจากแอมบอกว่าตนเองเป็นแฟนของนายบีและกําลังอุ้มท้องลูกของเขาอยู่ครอบครัวของนายบีและตำรวจจึงไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรทว่าเพื่อนคนนี้ของนายบีกลับรู้สึกถึงความผิดปกติเพราะคืนวันเดียวกันกับที่นายบีเสียชีวิตแอมยังคงไปร่วมปาร์ตี้วันเกิดของเพื่อนอย่างมีความสุข ตอนที่เพื่อนคนนี้มาช่วยเก็บข้าวของของนายบีก็ยังพบยาแปลกๆตัวหนึ่งที่เขียนเอาไว้ด้านบนว่า UN1680 หรือก็คือโพแทสเซียมไซยาไนด์หลังจากตำรวจได้บอะแสจึงเชื่อว่าคนที่ลาโลกไปอย่างลึกลับเหล่านี้ล้วนเป็นเหยื่อจากน้ำมือของแอมแม้จะมีทั้งพยานและหลักฐานแต่แอมก็ยังยืนกรานปฏิเสธไม่ยอมรับว่าตัวเองก่อเหตุทำร้ายก้อยและคนอื่นๆเนื่องจากเชื่อมโยงไปถึงหลายคดี ตำรวจจึงได้ตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อตรวจสอบคดีที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันจากทั่วประเทศเนื่องจากคดีนี้ย้อนกลับไปนานหลายปีร่างของผู้คอร้ายหลายรายถูกทำพิธีชาปนก,กิจไปแล้วการจะสืบหาความจริงจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากโดยแอมเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีทำร้ายผู้อื่นโดยไต่ตรองไว้ก่อนอย่างน้อย9คดีไม่กี่วันต่อมาจำนวนคดีที่เกี่ยวข้องก็เพิ่มขึ้นเป็น13คดี และยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเหยื่อที่เคยติดต่อกับแอมแล้วรอดชีวิตมาได้จนถึงตอนนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังรอดชีวิตอยู่หลังจากการสืบสวนลงลึกเจ้าหน้าที่จึงเริ่มมองเห็นถึงวิธีการที่แอมใช้เพื่อหลอกเอาทรัพย์สินของเหยื่อโดยเธออาศัยสถานะภรรยาของรองผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรเพื่อเข้าไปตีสนิทกับเหยื่อซึ่งหลายคนเป็นญาติพี่น้องหรือเกี่ยวข้องกับตำรวจก่อนอื่นแอมจะเลือกเป้าหมายสืบเพือรู้ฐานะที่แน่ชัด จากนั้นจึงใช้วิธีการต่างๆเพื่อหลอกเอาเงินจากอีกฝ่ายหนึ่งในนั้นคือการชวนเล่นแชร์โดยสมาชิกต้องเอาทุนของตัวเองมารวมเป็นกองกลางตามเวลาที่กำหนดซึ่งวิธีนี้ไม่เพียงแต่มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายแต่ยังมีความเสี่ยงสูงอีกด้วยเพราะเท้าแชร์สามารถหอบเงินหนีจนวงแชร์ล่มได้ตลอดเวลาโดยในวงแชร์มรณะของแอมมี4คนจากทั้งหมด7คนได้ลาโลกไปแล้วผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยติดต่อกับแอมบอกว่า เดิมทีตนเองก็เป็นสมาชิกวงแชร์ดังกล่าวแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องชําระเงินงวดที่2เป็นจํานวนหมื่นกว่าบาทแต่เธอไม่ยอมจ่ายดังนั้นแอมจึงได้ไล่เธอออกจากวงแชร์จึงสามารถรอดจากเงื้อมมือของแอมมาได้นอกจากวิธีนี้แล้วแอมยังใช้วิธีเข้าพิธีสนิทกับเป้าหมายจากนั้นก็ถือโอกาสยืมเงินครั้งแรกๆเธอจะยืมเป็นยอดเล็กน้อยก่อนก่อนจะรีบนํามาคืนพร้อมดอกเบีย้ยที่สูงมาก หลังจากอีกฝ่ายไว้ใจแอมก็จะยืมเงินก้อนโตมากขึ้นเรื่อยๆถึงตอนนี้ความคิดที่จะทำร้ายอีกฝ่ายก็เริ่มบังเกิดขึ้นนอกจากนี้แอมยังใช้วิธีหลอกให้เป้าหมายเอารถไปจำนองกับเธอเพื่อแลกกับเงินสดจากนั้นก็ทำร้ายอีกฝ่ายจนเสียชีวิตแล้วมาเรียกร้องเอาเงินประกันชีวิตของอีกฝ่ายจากครอบครัวที่อยู่ข้างหลังเหยื่อรายหนึ่งได้นำรถไปจำนองไว้กับแอมเป็นเงิน1,50,000บาท ปรากฏว่าเหยื่อรายนี้ก็ลาโลกไปภายในวันเดียวกับที่ได้รับเงินมาและเงินก้อนดังกล่าวก็อันตรธานหายไปอย่างไรร่องรอยหลังจากเหยื่อส่วนหนึ่งเสียชีวิตลงแอมจะปลอมเอกสารเพื่อไปหลอกเอาเงินจากครอบครัวของเหยื่อต่อเธอถึงขั้นใช้วิธีนี้เพื่อนำอสังหาริมทรัพย์ของเหยื่อไปขายต่อพูดได้เลยว่าเพื่อหลอกเอาเงินของผู้อื่นเธอใช้วิธีการชั่วช้าทุกอย่างที่คิดได้พนักงานบริษัทประกันภัยรายหนึ่งเล่าว่า แอมมักจะมาปรึกษาเรื่องประกันต่างๆางกับเธอด้วยคำถามแปลกๆเช่นผู้รับผลประโยชน์จะได้เงินภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือเปล่าหากเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายอย่างกระทันหันประกันจะยังจ่ายเงินสินใหม่ทดแทนอยู่ไหมเป็นต้นหลังจากวางแผนทำร้ายคนแล้วแอมมักจะชวนเป้าหมายออกไปกินข้าวยืนแคปซูลให้อีกฝ่ายแล้วโกหกว่าเป็นยาลดน้ำหนักหรือมีสปปรรพคุณเป็นยารักษาโรค ทว่าความจริงแล้วในแคปซูลกลับบรรจุไซยาไนท์ไว้ในปริมาณที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหลังจากนั้นเธอจะคอยสังเกตและติดตามข่าวของเหยื่อหากทราบว่าอีกฝ่ายลาโลกไปแล้วก็จะตัดขาดการติดต่อทุกอย่างทันทีพร้อมทั้งคิดหาทุกวิธีเพื่อเอาโทรศัพท์มือถือมาทำลายหลักฐานเธอใจกล้ามากถึงขั้นกล้าเล่นงานเจ้าหน้าที่ตำรวจโดย10บวันก่อนเกิดเหตุกับก้อยแอมได้ทำร้ายตำรวจหญิงคนหนึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดเราจะเห็นว่า ตอนนั้นแอมกับตำรวจหญิงกำลังอยู่บนเก้าอี้ที่วางอยู่ข้างทางจูจูตำรวจหญิงก็เป็นลมหมดสติและล้มลงกับพื้นแอมที่อยู่ข้างๆไม่เพียงไม่ให้ความช่วยเหลือแต่ยังผลัจากไปทันทีเมื่อเธอถูกสื่อถามเรื่องนี้ก็ยังแสดงท่าทีนิ่งเฉยเหมือนกับกรณีของก้อยโดยยืนกรานว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นหลังจากทุกอย่างถูกเปิดโปงผู้คนต่างรู้สึกอก,อกสั่นขวัญแขวนพวกเขาสงสัยว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมา แอมทำร้ายและชอบโกงทรัพย์สินของผู้คนไปมากมายถึงขนาดนี้ทั้งหมดเพื่ออะไรจากการสอบสวนพบว่าเมื่อหลายปีก่อนแอมเริ่มติดพนันออนไลน์จนมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเพื่อหาทุนมาเล่นพนันต่อเธอจึงเริ่มพุ่งเป้าไปที่คนรอบตัวและก่อคดีมาตลอดระยะเวลา8ปีขณะเดียวกันประวัติป่วยทางจิตที่มีก็ยอมส่งผลให้เธอทำเรื่องบ้าคลั่งเหล่านี้ด้วย หลังจากแอมถูกจับกลุ่มได้ครึ่งเดือนอดีตสามีของเธอก็ถูกออกหมายจับเนื่องจากพบสารต้องสงสัยถูกเผาอยู่ในสวนหลังบ้านของเขานอกจากนี้ยังพบยาที่ไม่มีฉลากอยู่ในบ้านอีกจำนวนมากและพบไซยาไนในรถด้วยแต่เจ้าตัวกลับบอกว่าตัวเองไม่รู้ไม่เห็นเรื่องนี้นอกจากอดีตสามีแล้วยังมีผู้ต้องสงสัยอีกหลายคนที่อาจจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเช่นน้องสะพ้ายที่เป็นผู้ส่งพัสดุทรัพย์สินของก้อยขณะเดียวกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัดก็น่าสงสัยเช่นกันเนื่องจากแอมมักจะพาเหยื่อไปทําบุญที่วัดแต่เนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอตํารวจจึงไม่สามารถดาเนินการอะไรได้อย่างไรก็ตามหลังจากแอมถูกจับกลุ่มได้1เดือนจู่ๆตํารวจก็ประกาศตัวผู้ต้องสงสัยคนที่3นั่นก็คือทันนิชาหรือทนายพัฒอายุ35ปีเนื่องจากมีหลักฐานให้เชื่อว่าเธอช่วยแอมอําพรางหลักฐานทางคดี นับตั้งแต่คดีของแอมสยานายถูกสื่อรายงานออกไปนักข่าวและผู้คนในสังคมต่างก็ติดตามความคืบหน้าของคดีด้วยความเป็นห่วงครั้งหนึ่งระหว่างเคลื่อนย้ายตัวแอมผู้สื่อข่าวและประชาชนจำนวนมากต่างครูเข้ามาล้อมรอบรถตำรวจนักข่าวยืนใหม่ไปใกล้เธอด้วยหวังว่าแอมจะพูดอะไรบ้างแต่เธอซึ่งตอนนั้นสวมชุดสีชมพูกลับเอาแต่ก้มหน้าก้มตาไม่ยอมพูดยอมจาอะไรแม้แต่น้อย ก่อนจะเดินฝ่าฝูงชนขึ้นไปนั่งบนรถตำรวจภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่หเดือนหลังจากจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคนที่3ผพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือบิ๊กโจกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจ้าหน้าที่อีกหลายคนได้ถแถลงต่อสาธารณะเกี่ยวกับคดีของแอมโดยกล่าวว่าจากหลักฐานที่มีอยู่ในมือสามารถระบุได้ว่าแอมเกี่ยวข้องกับคดีทำร้ายคนโดยไต่ตรองไว้ก่อนทั้งหมด15คดีย้อนกลับไปเป็นระยะเวลารวม8ปี ในพื้นที่กว่า8จังหวัดมีผู้รอดชีวิต1รายส่วนคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอพร้อมทั้งบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารไปแล้วประมาณ25,000ฉบับและสอบปากคำพยานไปแล้วมากกว่า900คนคดีนี้ถือเป็นคดีทำร้ายคนโดยไต่ตรองไว้ก่อนครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยคดีหนึ่งเหยื่อทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับแอมด้วยเรื่องของเงินคดีแรก เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2015โดยวันนั้นแอมเดินทางไปรับเหยื่อที่สนามบินวันรุ่งขึ้นเหยื่อก็ถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ในคอนโดของตัวเองแอมเอาเงินสดที่ติดตัวเหยื่อไปทั้งหมดพร้อมกับใช้วิธีการบางอย่างโอนบ้านของเหยื่อมาเป็นของตัวเองก่อนจะนําไปขายได้เงินหลายล้านบาทคดีที่2ที่ได้รับการยืนยันห่างจากคดีแรกเป็นระยะเวลา5ปีโดยแอมช่วยนํารถของเพื่อนสนิทไปจำนอง หลังจากได้เงินแล้วเธอก็ทำร้ายเพื่อนจนเสียชีวิตต่อมาเธอก็บอกให้สามีของเหยื่อหาเงินมาไถ่ถอนรถที่จำนองไว้คืนอย่างไรก็ตามตำรวจได้เข้าสอบสวนเว็บพนันออนไลน์ที่แอมเข้าใช้บ่อยครั้งจนพบว่าหลายปีที่ผ่านมาแอมมีเงินไหลเวียนในบัญชีพนันออนไลน์มากกว่า93ล้านบาทหรืออาจพูดได้ว่าเธอนำเงินที่ชอคโกงคนอื่นมาเล่นพนันทั้งหมดจากประวัติการโอนเงินของแอมในเว็บดังกล่าวพบว่าครั้งที่สูงที่สุดอยู่ที่10ล้านบาท ปัจจุบันคนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นี้ล้วนถูกจับกลุ่มทั้งหมดแล้วนอกจากแอมซึ่งเป็นจำเลยที่1ในคดีนี้ยังมีอดีตสามีของเธอเป็นจำเลยที่2และทนายพัฒเป็นจำเลยที่3ทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีร่วมกันโดยในระหว่างการสอบสวนทั้ง3ไม่มีใครยอมรับสารภาพในเดือนกร,รกฎาคมปี2023แอมถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการประกอบด้วยทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนา14กระทง ทำร้ายผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ล่วงหน้าหนึ่งกระทงและข้อหาอื่นๆอีกรวมเกือบ80กระทงสร้างสถิติผู้มีข้อหามากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยนอกจากจำเลยทั้ง3แล้วผู้ที่ขายสยยายและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องก็ถูกดำเนินคดีด้วยเช่นกันแม้ว่าความผิดที่แอมก่อจะรับประกันโทษประหารชีวิตแต่เนื่องจากตอนนั้นเธอกำลังตั้งครรภ์ตามกฎหมายแล้วตราบใดที่หญิงมีครรภ์ยอมรับผิดทั้งหมดก่อนที่เด็กจะเกิด เธอก็จะไม่ถูกตัดสินประหารชีวิตและมารดามีสิทธิดูแลบุตรได้เป็นเวลา6เดือนถึง1ปีก่อนต้องแยกจากกันหลังจากนั้นโทษสูงสุดที่เธอจะต้องเผชิญคือจำคุกตลอดชีวิตโดยมีโทษสูงสุดอยู่ที่50ปีแต่ถ้าหากระหว่างจำคุกเธอมีความประพฤติดีก็อาจจะได้รับการลดหย่อนโทษจนถูกจำคุกจริงๆอย่างน้อยแค่20ปีผู้คนต่างกังวลว่าหากแอมพ้นโทษออกมาจากเรือนจำอาจจะมีคนถูกทำร้ายอีก แต่แอมยังคงยืนกรานไม่ยอมรับผิดหลังถูกจับกลุ่มได้2เดือนเธอก็แท้งลูกต่อมาทนายของแอมได้ขอให้แพทย์นิติเวชเข้าแทรกแซงการสอบสวนนั้นเพราะขณะนั้นแอมตั้งคันได้7เ,เดือนแล้วและทารกในครันก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างแข็งแรงจึงเป็นไปได้ว่าอาจมีคนจงใจทําให้เธอแท้งทางการถแถลงระบุว่าสาเหตุการแท้งของแอมเกิดจากความกดดันทางจิตใจและก่อนหน้านี้เธอก็เคยแท้งมาแล้วสองครั้ง หลังจากนี้สิ่งที่รอเธออยู่น่าจะเป็นโทษประหารชีวิตซึ่งคงพอทําให้ญาติพี่น้องของเหยื่อบางคนรู้สึกโล่งใจได้บ้างเมื่อทราบข่าวการแท้งบางคนบอกว่าเด็กอาจจะไม่อยากเกิดไม่เช่นนั้นก็ต้องไปอยู่กับครอบครัวที่โชคร้ายส่วนพ่อที่แท้จริงของเด็กเป็นใครกันแน่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีคนรู้สถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งเคยรายงานข่าวอันน่าตกใจนั่นคือ แอมเคยขอให้วัยรุ่นสองคนช่วยทำลายหลักฐานที่เธอใช้ทำร้ายคนแต่หลังจากถูกปฏิเสธแอมก็เปลี่ยนมาใช้น้ำเสียงน่ากลัวข่มขู่เด็กวัยรุ่นว่าหากไม่ยอมทำตามที่เธอบอกต่อให้ตัวเองติดคุกไปแล้วก็จะหาทางแก้แค้นให้ได้ปัจจุบันคดีนี้ยังไม่มีคำตัดสินออกมาอย่างเป็นทางการผู้คนคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่แอมจะโดนโทษประหารชีวิตทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอวันพิจารณาคดีที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็คือ หลังจากแอมก่อเหตุครั้งแรกแล้วกว่าจะยืนยันคดีที่2ได้ก็เป็นเวลาถึง5ปีระหว่างนั้นบางทีอาจจะมีเหยื่อที่เรายังไม่รู้อยู่อีกมากในความเป็นจริงแอมทำร้ายคนไปทั้งหมดกี่คนกันแน่บางทีอาจจะเป็นแค่เธอเท่านั้นที่รู้ทั้งหมดคือเนื้อหาของเราในวันนี้ทุกคนคิดว่าแอมจะถูกตัดสินประหารหรือเปล่าสามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ถ้าหากชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ